สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กันที่สนามแอนฟิลด์นะฮะวันนี้ผมเป้ยนาเวครับจะพาเพื่อนทุกท่านครับมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับประจำฤดูกาล 2020 ถึง 2021ครับจะพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับหงส์แดงลิเวอร์พูลครับเปิดสนามพบกับทีมเยือนครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะซึ่งการจะลองแมตช์นี้ขึ้นมาผมใช้เกม FIFA 20ครับตั้งค่าให้ AI แข่งเองโดยมีผมเป้ยนาเวครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอลเข้ามาได้นะฮะและที่สำคัญครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยทุกท่านนะที่นี้ด้วยครับอย่างเช่นรายชื่อนี้ที่ผมส่งลงกับของจริงอาจจะไม่ตรงกันนะฮะไงก็ขออภัยด้วยเด้อและนี่คือรายชื่อทางฝั่งเจ้าบ้านครับวันนี้มาในระบบ 4-3-3 นะฮะลุกมีซาร่าฟูมิโน่แล้วก็โจต้านะฮะวงการมีเตียโกมินเนอร์ฟาบิโญ่นะฮะคนหลังมีฟิลิปครับคาบากครับแล้วก็ลูเบอร์สันกาโน่ประตูเป็นอลิสงปิกเกอร์นะฮะและนี่คือรายชื่อทางฝั่งทีมเยือนครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะวันนี้มาระบบ 4-1-2-1-2 นะฮะวงการมีเฮเดนครับวิลล็อกนะฮะเชวีอาร์เมลอนครับเดลุกมีเดไวท์เกลครับแล้วก็เซนต์แม็กซิมแมงคู่นี้ครับรับประกันความมันนะเดือดแน่นอนครับคู่นี้เอาครับเกมค่ำคืนนี้ครับพร้อมเริ่มแล้วนะฮะก็ผู้ตัดสินครับเป่าเริ่มเกมการแข่งขันนะเป็นทางฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลครับขออภัยครับทีมเยือนจะบ้านลิเวอร์พูลครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะขออภัยครับหลงต้นเกมเลยนะฮะพอสุดมาเกมฟีฟ่าครับอยู่ฝั่งขวาเป็นทีมเยือนนะวันนี้ลิเวอร์พูลอยู่ฝั่งขวานะฮะเอามาดูกันเกมกันต่อนะลิเวอร์พูลครับวันนี้ครับมาชุดเสื้อสีแดงนะฮะเกงสีแดงบุกจากขวาไปซ้ายครับส่วนด้านของนิวคาสเซิลนะฮะวันนี้มาในชุดเสื้อสีขาวสลับดำนะฮะเกงสีดำจากซ้ายไปขวาเริ่มมาต้นเกมครับลิเวอร์พูลได้ลูกฟรีคิกนะฮะถือว่าจุดนี้อันตรายเลยระยะนี้นะฮะเอายิงกัน3คนนะตอนนี้ครับอโนเคียมาลูกบอลสั้นกดที่ซ้ายแต่ว่าจิตบล็อกของเชอร์วี่นะฮะซาร่ามาเองครับเชวีดักได้ครับจังหวะสวนกลับของนิโคลสันแม็กซิแมนถ่ายด้านขวาครับจังหวะสองครับนิโคลสันเก็บได้ครับแต่ว่าจังหวะนี้ไปไม่ได้ครับติดทางด้านของโรบินสันนิโคลสันยังได้ทุ่มนะฮะด้วยเกลครับเอาจ่ายพลาดครับลิเวอร์พูลมาจังหวะนี้เฟอร์มิโน่ไปที่ซาร่าด้านขวาเติมนะเอาครับเตียโกอาคันตาล่าเข้ากรอบเขตโทษแล้วปาดเข้าในมาแม่แต่ติดทางด้านลัดเซลซะก่อนนะฮะเป็นจังหวะโตกับของนิโคลสันแต่ว่าลิเวอร์พูลครับถือว่าแย่งบอลมาได้เร็วนะฮะเจมิวเนอร์ไหลของกามากดด้วยขวาติดบล็อกของคลาร์กนะฮะฟาบินโยมาอีกชุดหนึ่งไหลมาวันนี้ยิงด้วยขวาเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0จากการยิงของเตียโกอาคันตาล่านะฮะโดนจนได้ครับนิวคาสเซิลนะครับเดี๋ยวเรามาชมภาพช้านะเนี่ยครับจังหวะฟาบินโยครับแหวกมาเองฮะเห็นเตียโกวางปาดมายิงด้วยขวาเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0เอาครับเจ้าบ้านครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0แล้วนะฮะจากการยิงของเตียโกครับทำไมตอนนี้นิวคาสเซิลเล่นลำบากเลยนะฮะวิลล็อกครับแอนตี้เดวายเกลเชอร์วี่โจโจเชอร์วี่ครับแน่โดนลุมสองไปไม่รอดนะซาร่าครับผ่าบอลขึ้นมาเองซาร่าเปลี่ยนแกนด้านซ้ายที่โจต้าครับเดี๋ยวโจต้าคืนมาที่ลูเบอร์สันของการมาที่ฟาบินโญ่ครับชิปลูกนี้มาฟิมิโน่โจต้าคืนฟิมิโน่ลูกนี้ครับบอลหลุดออกหลังไปเองนะฮะ
ลิเวอร์พูลได้ลูกเตะมุมนะจังหวะนี้ลูบสันก็เปิดมากลางประตูได้โมงครับแต่ว่านี้อุ้ย3ประตูยังเซฟอยู่นะฮะลิเวอร์สันต้องเคลียร์บอลขึ้นหน้ามาครับแต่ว่าเป็นลิเวอร์พูลเก็บบอลได้ครับเดียโก้ให้มาที่ฟาบินโญ่ฟาบินโญ่หาเหลี่ยมอยู่ฮะชิปลูกนี้มาเดียโก้เออเอาฉลับเกือบเข้าซ้ำนี่เรียบร้อยครับ2ประตูทองสูงครับฟาบิโน่แม่บอลเข้าทางนะตรงนี้2 0แล้วนะลิเวอร์พูลจังหวะโอ้ฉลับนะฮะไม่ฉลับประตูปัดเข้าทางฟาบิโน่นะฮะลงโล่งมันมีใครบล็อกก็โอ้โหอยู่นี่ครับกดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยฮะลิเวอร์พูลครับขึ้นนำ2ประตูต่อ0ครับในทีที่24จากยิงของโรเบโต้เฟมิโน่นะฮะอัพดิวเซ่นครับเริ่มเกมอีกครั้งนึงนะฮะแหมวิลล็อกครับมาที่เดวายเกลเชอร์วี่เฮเดนครับแทงนี้ยังติดเล่นลิเวอร์พูลโอ้วันนี้กลางลิเวอร์พูลที่คิดว่าตัดเกมดิวเซ่นได้ดีนะฮะเดียโก้ด้านซ้ายครับที่โจต้าโจต้าย้อนมาที่โรเบอร์สันโรเบอร์สันยังมาได้ครับเอ็มานิฟาบินโยยิงต่อมาฟิมิโน่เดียโก้เดียโก้ตนกันแถวนี้ครับแถว2ซาร่าเก็บได้ติดซาร่าไหลมาเดียโก้กดที่ซ้ายบอลชนเสาอีกแล้วโอ้ยลูกที่3เกือบมาแล้วนะแต่ยังไม่มาลูกที่3ฮะต่อจากแฟนบอลดิเซนนี่โอ้โหเริ่มเครียดแล้วนะแม่ทุกของลิเวอร์พูลครับฟิมิโน่มาที่ซาร่าตอนนี้ลิเวอร์พูลมาเป็นชุดแล้วก็3ประตูต่อ0ครับเตียโก้อีกแล้วลิเวอร์พูลคืนฟอร์มนะฮะตอนนี้นะนี่ครับโอ้ตวัดด้วยขวาเรียบร้อยครับ1 3-0 แล้วนะฮะ30นาทีมี3ลูกครับลิเวอร์พูลวันนี้ถือว่าเดือดเหลือเกินนะฮะเดวายเกลบูล็อกตอนนี้ครับผมยังไม่เห็นทางด้านของไอซองเบเกอร์เลยนะฮะตอนนี้จ่ายติดแล้วครับนิโคลสันลิเวอร์พูลครับมาอีกแล้วมาตรงนี้ลึกหน่อยครับลูอิสมาทีเชอร์วี่ยกเข้ากลางมาเฮเดนจ่ายเอางี้แต่ว่ายังติดโรเบิร์ตสันนะฮะย้อนขึ้นมาที่อาริสันเบเกอร์เบเกอร์ตรงนี้ครับคิดไม่ออกครับเตะออกข้างไว้ก่อนนะเอาชัวร์นะฮะเพื่อนลูกทุ่มของนิวคาสเซิลครับเดวิสมาเฮเดนเดวิสเกลครับโรเบิร์ตสันดักได้ฮะมิวเนอร์ให้มาที่ด้านของฟิมิโน่มงชงมาที่ซาร่าซาร่าให้มาทางด้านขวาที่เตียโก้ครับอาโนเติมนะเตียโก้ไม่ให้นะฮะฝากกลางที่ฟาบินโญ่ไหลไปที่ซาร่าซาร่าอีกนึงครับซาร่ามาที่เจมิลเนอร์จ่ายมาที่เฟอร์มิโน่4ประตูต่อ0โอ้โหยิงกันเละครับคู่นี้นี่ฮะภาพช้าโอ้มิวเนอร์จ่ายตรงนี้คือว่าคิลเลอร์พาสเลยฮะครับ 4-0 แล้วตอนนี้ครับโอ้โหเดือดเหลือเกิน ตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกแล้วนะฮะลิเวอร์พูลครับครึ่งแรกนำ 4-0 โอ้ดูว่าลูกที่5จะมาหรือเปล่านะฮะขาบักครับโยนตรงนี้มาแหลกไปหน่อยฮะลูกออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของนิวคาสเซิลอยู่ล็อกครับมาที่ลาเซลลาเซลยกด้านขวาอยู่ล็อกเฮเดนฮะเฮเดนยังมาได้ครึ่งแรกกรรมการทด2นาทีนะฮะฟาบินโญ่ครับที่ลูบเซนเจมิเนอร์ฟิมิโน่พลิกได้ครับมาด้านซ้ายที่โจต้าฟิมิโน่ตรงนี้โดนสกัดไปได้นะฮะแล้วก็กรรมการครับเป่าต้องวินเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะลิเวอร์พูลนำอยู่4ประตูต่อ0นะเพื่อนครับย
อย่าพึ่งไปไหนครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวดูกันให้จบนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันต่อเลยนะครับผมครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะทั้งสองทีมครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะยังใช้ผู้เล่นเดิมในครึ่งแรกอยู่นะฮะส่วนสถิติภาพรวมในครึ่งแรกครับลิเวอร์พูลถือว่าทำได้ดีกว่ามีจังหวะจบสกอร์ถึง8ครั้งนะได้มา4ประตูนะครองบอลถึง 67% นะส่วนนิวคาสเซิลนี่โอ้โหยังไม่จังหวะสับไกลให้เห็นเลยนะมีโซตาไม่ทันตรงนี้ครับเพื่อนๆครับรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ฝากกด Subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์นาเวงเกมเมอร์ด้วยครับลิงก์ด้านล่างผมขอบคุณมากนะครับตอนนี้ครับนิวคาสเซิลพยายามต่อบอลขึ้นมานะฮะแปลว่าฝั่งลิเวอร์พูลนี่ก็โอ้โหเพรสซิ่งดีเหลือเกินนะฮะไว้เกลจ่ายติดครับยังได้ด้านขวามานิวคาสเซิลเปิดเข้าในมาอาร์เมลอนอาร์เมลอนจะแหวก2ไม่ได้นะเจมิวเนอร์ครับสวัสดิ์มาด้านซ้ายโซต้าดิโกโซต้าครับหนึ่งจังหวะนึงครับตั้งใหม่ที่โรบสันหลายโอกาสมาที่ฟาบิโอเอาฟิมิโนพักบอลลงได้ครับคนเดียวฟิมิโนครับให้มาที่ซาร่าไหลต่อมาที่เตียโก้ตวัดเข้าในยิงนี้ติดบล็อกของนิวคาสเซิลเอามีการเปลี่ยนตัวนะฮะทางด้านของลิเวอร์พูลครับถอดโซต้าออกครับแล้วก็ส่งด้านของซาดิโอมาเน่มานะฮะส่วนนิวคาสเซิลครับถอดตัวไว้เกลฮะแล้วก็ส่งด้านของโจลินตันลงมานะนี่ครับให้มาที่ฟิมิโน่หนึ่งบอลสวยฮะฟิมิโน่ไหลต่อมาที่ซาดิโอมาเน่โอ้ลงมานี่เกือบยิงประตูเลยนะฮะแต่ว่าลูกนี้ไม่ตรงกรอบนะฮะโอ้นิดเดียวครับตรงนี้เอาครับเจมิเนอร์ก็โดนถอดออกเช่นกันนะแล้วก็ส่งทางของเคอร์ติสโจนลงมานะฮะโอ้โหใส่ปลอกแขนกระตันทีนมาฮะสำหรับเคอร์ติสโจนแน่นอนเหลือเกินนะฮะครักครับให้มาด้านซ้ายด้านของลูอิสลูอิสยกมาที่เชวี่เชวี่ครับรอเพื่อนเติมนะให้มาที่แม็กซิแมนแม็กซิแมนหยอดข้ามมาแต่ว่ายังติดทางด้านของโรบินสันนะมาเน่ตามเก็บบอลครับมาเน่ให้มาที่ฟิลิปฮะฟาบินโญตามนิวเซนดักได้ฮะไมลอนแม็กซิแมงแม็กซิแมงมาได้ครับแม็กซิแมงมีความเร็วเล่นกับโจลินตันโจลินตันลูกนี้โอ้โหไปไม่ได้นะฮะเกิดที่โจครับวางยาวมาที่มาเน่ฮะฝากบอลที่เฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่ครับเพื่อนเติมแล้วโรบินสันเติมแล้วมีพื้นที่เล่นนะจังหวะนี้โรบินสันได้มาที่มาเน่ย้อนมาฟิมิโน่โอ้โหนี่ไปไม่รอดครับเฮเดนดักไม่ได้วิลล็อกตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วนะฮะลิเวอร์พูลนำอยู่4ประตูต่อ0นิวคาสเซิลคอสเข้ามาเลยครับในติดอันของคาบักเอาลูกนี้มาเน่ครับวิ่งแซงฮะมาเน่หลุดเดียวมาแล้วกดด้วยขวาโอ้โหแต่ยังไม่เข้าใช่ไหมผู้สาประตูเซฟไว้ได้ครับมาเน่นี่ครับลงมาใหม่นี่มีโอกาสยิง2ครั้งนะยังเป็นประตูไม่ได้นะฮะเอาครับเตียโก้โดนถอดออกฮะแล้วก็ส่งแรงของไวนาดุ้มลงมานะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลเริ่มพักนักบอลแล้วนะฮะพักนักเตะกันแล้วดูถึงมุมนี้ครับไม่มีอะไรครับลิเวอร์พูลเก็บได้แถว2ฮะซาร่าที่มาที่เคอร์ติสโจนเคอร์ติสโจนอยู่ด้านข้างฮะบอลฉลับครับเข้าทางโรเบิร์ตสันเฟอร์มิโน่ยิงด้วยขวาติดบล็อกอยู่แล้วเอาครับนิวคาสเซิลครับถอดแม็กซิแมงออกครับแล้วก็ส่งคาโลลงมานะฮะตัวเทพเลยนะคาโล
คือตีนโจนครับให้มาที่ฟาบินโยซาร่าไหลมาเกิดตีนโจนกดด้วยขวาเรียบร้อยครับแม่ประตูต่อศูนย์โอ้ยจังหวะเล่นบอลเร็วของลิเวอร์พูลครับในกรอบเขตโทษนะฮะโอ้สุดยอดครับนี้เอาครับ5-0ฮะต้องดูครับว่าลิเวอร์พูลนี้จะมีลูกที่6หรือเปล่านะฮะครึ่งโหลจะมีไหมรอดูครับอีกประมาณ12นาทีนะฮะเอาลัดเซลว่ามีอาการบาดเจ็บนะฮะมิลลอนมิลลอนปากเองได้ครับจะตบเข้าในแต่ว่ายังติดจะไขว้ที่ยังติดนะไหมโรบสันครับยกมาเอาวะอเมรอนเดินวิ่งช่องนะมิลลอนไม่จ่ายตรงนี้ไม่ผ่านทางด้านของคาบักนะฮะแล้วก็สวนกลับครับมาเน่มานะลูกที่6มีไหมมาเน่เลี้ยงจี้เข้ามามาเน่ดึงจิ๋วไว้หนึ่งครับเกิดตีจนฟาบินโยเอานี่ครับไวนะดุ้มเชลวีเก็บบอลได้ครับอามิลลอนขึ้นมาที่ลูอิสต้องดูครับว่าครึ่งหลังกรรมการทดกี่นาทีนะฮะนี่เข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งหลังเพื่อนๆครับลูอิสเปิดยิงติดทางด้านของอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะฮะเอาเปลี่ยนตัวอีกคนทางด้านของโจเซฟวิลล็อกนะฮะโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางเจฟเฮนดิกลงมานะฮะต้องดูว่าครึ่งหลังกรรมการทดกี่นาทีนะฮะเอาลูกนี้ครับบอลมันผ่านหน้าปากประตูไปนะโอ้เกือบเท่านี้อเมรอนกรรมการทด3นาทีนะครึ่งหลังเกิดติดโจนครับให้มาที่ฟาบินโยฟาบินโยครับที่ไวนาดุมก็เรียบร้อยครับผู้ตัดสินก็ปล่อยทุกทีหมดเวลาการแข่งขันนะฮะลิเวอร์พูลเปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิลไป5ประตูต่อ0คว้า3แต้มนะส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมเปิ้ลนาเวก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าจบ